สวัสดีค่ะทุกคนครูโบค่ะครูโบเป็นคนกลัวผีมากแต่ก็ชอบดูหนังผีนะคะชอบดูหนังผีแล้วก็ชอบฟังเรื่องผีด้วยตอนเข้ามหาลัยปีหนึ่งเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งรุ่นพี่ก็จะชอบเล่าเรื่องผีให้รุ่นน้องฟังมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ครูโบคิดว่ามันสยองมากเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงด้วยเกิดขึ้นที่มหาลัยทางภาคเหนือของเมืองไทยมันชื่อเรื่องว่าป๊อกป๊อกคลืดเป็นเรื่องของนักศึกษาผู้หญิงสองคนที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็อยู่ห้องเดียวกันในหอพักที่มหาลัยห้องของพวกเขาอยู่ประมาณชั้น2ชั้น3นี่แหละค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงสอบต่างคนก็ต่างอ่านหนังสือสอบอยู่ในห้องของตัวเองเตรียมสอบนักศึกษาคนหนึ่งไม่สบายนักศึกษาอีกคนหนึ่งก็เลยต้องออกไปกินข้าวเย็นคนเดียวด้วยความที่เขาเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนไม่สบายอ่านหนังสืออยู่ในห้องเขาก็บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวฉันจะออกไปหาอะไรกินกินเสร็จแล้วว่าจะซื้ออะไรมาฝากแกนะแล้วเพื่อนก็ออกไปนักศึกษาคนที่ไม่สบายก็นอนอ่านหนังสืออยู่ในห้องเวลาก็ผ่านไปสักพักหนึ่งนักศึกษาคนที่ไม่สบายก็รู้สึกเป็นห่วงเพื่อนเอ๊ะทำไมเพื่อนยังไม่กลับมานี่มันก็ดึกแล้วนะออกไปตั้งแต่ตอนหัวค่ำอะตอนนี้ยังไม่กลับถึงหอเลยก็เริ่มเป็นห่วงเพื่อนสักพักก็ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างอะดังมาจากข้างล่างอะตรงบันไดป๊อกป๊อกคลืดป๊อกป๊อกคลืดเสียงแบบเนี้ยป๊อกป๊อกคลืดแบบเนี้ยมาจากทางตรงบันไดเสียงนั้นมันก็ดังแบบใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนมาหยุดอยู่ตรงหน้าห้องแล้วจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกนักศึกษาคนที่ไม่สบายก็เดินไปตรงประตูแล้วก็แง้มประตูแล้วก็โผล่หน้าออกไปดูปรากฏว่าก็ไม่เห็นใครเห็นแต่ถุงอาหารน่ะแขวนอยู่ตรงประตูใช่เพื่อนบอกว่าเพื่อนจะซื้ออาหารมาฝากอ้าวแล้วเพื่อนอยู่ไหนล่ะเห็นแต่ถุงอาหารอยู่ตรงประตูแต่ไม่เห็นเพื่อนแล้วคืนนั้นเพื่อนก็ไม่ได้กลับมาที่หอพอตอนเช้าก็มีคนมาเคาะห้องแล้วก็บอกว่าเพื่อนน่ะตายแล้วเพื่อนตายแล้วนะนักศึกษาคนนั้นน่ะถูกฆ่าข่มขืนมีคนพบศพอยู่ตรงพงหญ้าข้างทางทางที่จะเดินกลับหอพักอ่ะสภาพศพก็คือถูกตีด้วยไม้จนแขนทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างอ่ะหักหมดเลยหลังจากเหตุการณ์วันนั้นน่ะคนเขาก็พูดกันไปต่างๆนานาคนเขาก็สันนิษฐานกันนะว่าไอเสียงที่ได้ยินน่ะป๊อกป๊อกคลืดน่ะมันเป็นเสียงที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะพยายามจะลากตัวเองขึ้นบันไดเอาปากอ่ะคาบถุงอาหารไว้แล้วก็เอาคางอ่ะเกยบันไดอ่ะแล้วก็ดึงตัวขึ้น
ทีละขั้นทีละขั้นน่ะมันก็เลยเป็นเสียงป๊อกป๊อกแล้วก็คลืดเอาคางเกยบันไดป๊อกป๊อกแล้วก็ดึงตัวขึ้นมาคลืดปากก็คาบถุงอาหารเพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนจะเอาอาหารไปให้เพื่อนกินเพื่อนไม่สบายนอนอยู่ในห้องเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นตำนานเรื่องผีที่เด็กมหาลัยเล่าให้กันฟังจากรุ่นสู่รุ่นครูโบคิดว่าเรื่องนี้มันสยองมากเลยนะวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ